สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งนั่นเองครับผมช่วงนี้มีหลายคำถามเหมือนกันนะว่าอยากซื้อต้นพันธุ์ฝรั่งเนี่ยกิ่งตอนหรือกิ่งทาบดีเดี๋ยววันนี้ต้องพามาดูในแปลงก่อนว่าในแปลงต้อมเนี่ยมีทั้งกิ่งตอนแล้วก็กิ่งทาบเดี๋ยวมาอธิบายเป็นข้อๆเนาะข้อดีข้อเสียระหว่าง2แบบแล้วก็ควรเลือกซื้อแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพาเดินชมในสวนก่อนว่ากิ่งตอนที่ปลูกอยู่กิ่งทาบที่ปลูกอยู่เป็นไงกันบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวพาเดินดูในแปลงก่อนก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวตามมาดูในแปลงก่อนเนาะเดี๋ยวมาสรุปอธิบายให้ฟังว่าควรเลือกซื้อกิ่งพันธุ์แบบไหนดีเดี๋ยวตามมาดูกันครับเดี๋ยวต้อมพาเดินดูในแปลงก่อนว่ากิ่งตอนกับกิ่งทาบที่ต้อมปลูกไว้เป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นกิ่งทาบกิ่งตอนเฟิ่นหงมี่นะแตกแล้วเฟิร์นหงมี่นะอาจจะแดดแรงๆนิดนึงเดี๋ยวพาให้ดูต้นก่อนเดี๋ยวไปสรุปกันในร่มอันนี้หงเป่าสือกิ่งตอนเหมือนกันไปดูต้นอื่นอึบอึบอึบมีตรงไหนอีกบ้างอันนี้มีตายเหมือนกันนะอันนี้ตอนแรกเป็นหงเป่าสือแต่กิ่งทาบนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทำไมมันหงเป่าสือทำไมใบลักษณะมันเป็นอย่างนี้ไม่เห็นเหมือนหงเป่าสือเลยแล้วก็อันนี้กิ่งทาบหงเป่าสือเห็นนะยังไม่ได้กี่ถุงงอกเลยแล้วก็ต้นด้านล่างเขาแตกเยอะมากเด็ดไม่หวานไม่หวานเลยถ้าด้านบนเป็นหงนะเริ่มยืนต้นได้แล้วอันนี้ก็กิ่งทาบหงเป่าสือแต่เรียบร้อยเป็นต้นต่อไปแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังอีกนี่ด้านหลังก็มีฝรั่งซ่อนอยู่อีกนะในป่าไผ่ตัวอะไรวะกิ่งกากิ่งกาอันนี้กิ่งทาบหงเป่าสือเหมือนกันแต่กีดถุงออกไปแล้วนี่นะนี่ก็กิ่งทาบหงเป่าสือทนน้ำท่วมด้วยรอดจากน้ำท่วมมาได้แต่โซนนี้รกหน่อยพอต้องปลูกทิ้งไว้อันนี้กิ่งทาบเรียบร้อยเรียบร้อยซะแล้วอีกหน่อยน่าจะเป็นต่อขี้นกไปอันนี้ก็กิ่งทาบนะยังไม่ได้กรีดออกอันนี้ก็กิ่งทาบเหมือนกันยังไม่ได้กรีดตรงนี้ออกเลยพอได้ไม่มีเวลามาดูครับผมที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็เป็นกิ่งทาบหงเป่าสือแต่เรียบร้อยไปละต้นพันธุ์ดีด้านบนที่เป็นหงเป่าสือนั่นโดนน่าจะตั้งแต่น้ำท่วมอ่ะเนาะแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยปล่อยเพิ่งจะมาดูกลายเป็นแตงโมเพาะเมล็ดไปแล้วแต่สวยนะผมก็เลยเอาไว้เลยลองดูเผื่อจะอร่อยก็เป็นได้โอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องมาสรุปกันเป็นข้อๆเลยนะสำหรับกิ่งทาบกับกิ่งตอนเดี๋ยวต้องหมุนหาแสงนิดนึงทางนี้ดีกว่าเริ่มจากข้อดีก่อนข้อดีของกิ่งทาบคือกิ่งทาบทนน้ำท่วมด้วยที่เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยที่พาเดินดูนะเป็นกิ่งทาบที่กิ่งทาบหงเป่าสือที่น้ำท่วมมิดต้นแล้วรอดมาได้ประมาณเกือบ10ต้นเหมือนกันลงไป60-70ต้นนะน้ำท่วมมิดต้นเลยถ้าเป็นกิ่งตอนน่าจะตายไปแล้วเนาะข้อดีอันดับแรกเลยของกิ่งทาบก็คือมีรากแก้วทนแล้งทนน้ำด้วยเพราะว่าเขามีรากแก้วมีระบบรากที่ดีกว่ากิ่งตอนข้อดีอย่างที่สองก็คือไม้ทาบให้ผลผลิตในการขยายพันธุ์ไวหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสมมติว่าเป็นฝรั่งไส้แดงอย่างหงเป่าสือเฟิร์นหงมี่เนี่ยตอนกิ่งน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนกว่าจะออกรากเต็มที่แล้วก็เอามาอนุบาลอีกประมาณอีก1เดือนรวมทั้งหมดก็จะประมาณ3เดือนเนาะสำหรับกิ่งทาบเนี่ยกิ่งทาบใช้เวลาแค่1เดือนเพื่อให้แผ่เขาสมานแล้วปิดกันเดี๋ยวไม่รู้มีรูปป่ะเดี๋ยวต้องขึ้นให้ดูเนาะคือกิ่งทาบจะขยายพันธุ์ได้ไวแผลติดก็สามารถตัดลงมาอนุบาลอีกไม่กี่วันนะเนาะให้เขาทนแดดลดน้ำเขาหน่อยแล้วก็สามารถลงปลูกได้เลยทำให้กิ่งทาบเนี่ยถ้าใครทำพันจำหน่ายกิ่งทาบจะให้ผลผลิตดีกว่าเพราะว่าเดือนเดียวก็สามารถตัดออกมาจำหน่ายได้แล้วส่วนกิ่งตอนเนี่ยอย่างน้อย3เดือนเนาะอนุบาลตอนก่อนคว้านกิ่งตอนแล้วถึงจะรากเดินเต็มแล้วถึงจะเอามาอนุบาลในแปลงอนุบาลอีกประมาณ1เดือนแล้วเนาะเพื่อ
พื่อที่จะให้รากเดินสมบูรณ์เต็มกระป๋องเต็มถุงแล้วก็เอามาปลูกอีกทีนึงกิ่งทาบข้อที่2กิ่งทาบเลยเป็นข้อได้เปรียบนะข้อดีของกิ่งทาบคือขยายพันธุ์ได้ไวข้อที่3คือกิ่งทาบเวลาเอามาตัดออกมาจากต้นแม่แล้วอนุบาลใช้เวลาน้อยก็จริงๆมันเป็นซับเซตของข้อเมื่อกี้เนาะคือต้นเขาจะไม่โทรมใบเขาจะไม่ร่วงเพราะว่าเรานำเอาต้นตอไม่ว่าจะเป็นขี้นกฝรั่งเพาะเม็ดอะไรมาเงี้ยเนาะหรือแตงโมเพาะเมล็ดมาเนี่ยเอามาทาบกิ่งเขาเนี่ยตัวกิ่งเขาจะไม่โทรมไม่สลัดใบทำให้เวลาเราตัดจำหน่ายเนี่ยกิ่งทาบค่อนข้างจะสวยกว่าใบเต็มฟอร์มกว่าข้อเด่นก็ประมาณ3ข้อนี่นะเรามาดูข้อเสียของกิ่งทาบบ้างกิ่งทาบข้อ1คือเมื่อกี้เนี่ยที่ตรงโคนต้นเนี่ยต้นตอมันจะคอยแตกตลอดเวลาอันนี้ข้อเสียอันดับแรกเลยนะชาวสวนที่ปลูกสวนในเชิงพาณิชย์เยอะๆจะไม่นิยมใช้กิ่งทาบเพราะว่าเราต้องมาดูแลเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นต้นตอเพื่อตัดต้นตอออกไอ้ตรงบริเวณต้นตอโคนต้นเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญสำหรับชาวสวนที่ปลูกปริมาณเยอะๆนะอย่างสวนต้องเนี้ย5-600ต้นแล้วมันแตกไวมากนะมันไม่เหมือนตอมะม่วงนะตอมะม่วงแตกยอดด้านล่างช้าอาทิตย์นึงต้องเดินตัดเยอะมากต้องเดินตัดบ่อยมากแล้วเขาจะหยุดแตกตาล่างจากต้นตอในประมาณต้นอายุประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการปลูกช่วงแรกเนี่ยเราต้องดูแลบริเวณโคนต้นเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะมีตอป่าภาษาเกษตรเขาเรียกตอป่านะจริงๆมันคือฝรั่งพอเมล็ดมาตอป่าตัวนี้ต้องถูกเด็ดออกตลอดเวลาถ้าตอป่าตัวนั้นโตขึ้นมามันจะแย่งอาหารส่วนยอดด้านบนที่เป็นยอดพันธุ์ดีอย่างเช่นเราเอาหงเปาสือเราเอาเฟิร์นหงมี่มาเสียบด้านบนพวกเนี้ยถ้าไม่เด็ดตอป่าด้านล่างยอดด้านบนจะชะงักดีไม่ดีถ้าปล่อยให้ด้านล่างโตมากๆยอดด้านบนตายเหมือนต้นเนี้ยครับต้นเนี้ยกลายเป็นต้นพันธุ์ของต้นฝรั่งพอเมล็ดไปแล้วเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเราไม่ได้ตัดออกแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวยอดพันธุ์ดีก็เลยยุบไปกลายเป็นฝรั่งพอเมล็ดไปอันนี้คือข้อแรกเนาะข้อแรกของข้อเสียของกิ่งทาบข้อที่2จริงๆมันเป็นซับเซตของข้อแรกอ่ะแหละคือบริเวณที่เราทาบมามันจะเป็นพลาสติกที่เราพันออกมาเนาะในระยะเวลา1เดือนเนี่ยหลังจากแผลเขาสมารากเดินเต็มที่แล้วเนี่ยเราต้องกรีดออกถ้าไม่กรีดออกบริเวณคอต้นน่ะมันจะคอดมันทำให้หักง่ายเหมือนต้นที่ต้อมพาไปดูเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะหักง่ายเนาะก็เป็นอีกข้อนึงส่วนข้อที่2จริงๆคือกิ่งทาบแตกยอดช้ากว่ากิ่งตอนแตกยอดหมายความว่าไงคือเขาจะพุ่งยอดด้านบนอย่างเดียวถ้าเราไม่ตัดยอดหรือริดใบตาข้างเขาจะออกน้อยมากเนาะที่ส่วนจะใช้วิธีแก้ปัญหาโดยการฉีดพ่นสาหร่ายสกัดเข้มข้นเนาะเป็นส่วนน้ำหมักของเราเองกับแคลเซียมโบรอนแล้วก็น้ำหมักป่าเพื่อทำให้ตาข้างเขาแตกได้ไวทำให้ต้นฝรั่งที่เป็นกิ่งทาบเราเนี่ย เขาเรียกว่าไงอ่ะแตกทรงพุ่มได้ไวก็อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียประมาณ2ข้อแล้วก็ก็ประมาณเนี้ยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกิ่งตอนกันบ้างพี่บ่าวโหพ่อถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเอาอะไรนักหนาเนี่ยฮะรบกวนลืมเลยเนี่ยต้องพูดอะไรเอาเนี่ยกิ่งตอนกันบ้างข้อเสียของกิ่งตอนคือ1ออกรากช้าเนาะคลายขยายพันธุ์โดยกันตอนกิ่งถ้าเป็นไส้แดงนะหงเปาสือเฟิร์นหงมี่ไส้แดงใดๆก็แล้วแต่ตอนติดช้าเนาะแล้วก็ต้องหุ้มด้วยอะไรก็ได้ที่เป็นที่กิ่งตอนจะใช้กระดาษใช้อะไรก็ได้ถึงจะออกรากได้ดีกว่าข้อแรกเลยนะข้อเสียข้อแรกคือขยายพันธุ์ได้ช้าโดยการตอนกิ่งสำหรับต้นฝรั่งไส้แดงนะข้อที่2คือตอนอนุบาลฝรั่งไส้แดงหลังจากที่เราตอนกิ่งมาแล้วรากเต็มถุงมาแล้วเนี่ยตอนอนุบาลเนี่ยถ้าสเปรย์น้ำไม่ถึงหรืออากาศร้อนเกินไปตั้งต้นชิดเกินไปใบโคนต้นเขาจะร่วงแต่เขาไม่ได้ตายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดินไปดูเลยดีกว่าโอเคแป๊บนึงข้อที่2เนี่ยกิ่งตอนคือเวลาเราสเปรย์น้ำไม่ถึงใบร่างเขาจะร่วงก่อนแต่มันไม่ได้ตายนะเนี่ยดูอย่างต้นเนี้ยใบร่างร่วงจริงตัวเนี้ยเราไม่ได้ทำจำหน่ายนะมันไซส์มันยาวรอเอาไว้ปลูกเองตาข้างเนี่ยมันก็จะแตกก่อนคือใบร่างร่วงจริงแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเขาจะแตกยอดแตกตาด้านล่างเนี่ยแทนเนาะข้อที่3คือข้อเสียของกิ่งตอนคือไม่มีรากแก้วระบบรากเขาจะไม่ได้มีรากแก้วเหมือนต้นทาบเนี่ยตัวต้นตอเขาจะมีรากแก้วเนาะ
กิ่งตอนจะไม่ทนเท่าไม่ได้ทนสภาพแวดล้อมสภาพอากาศเท่ากิ่งทาบไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังหรือขาดน้ำช่วงขาดน้ำถ้ามีรากแก้วก็จะทนความแห้งแล้งได้มากกว่ากิ่งตอนนะแต่ส่วนต้อมเนี่ยปลูกกิ่งตอนทั้งหมดเพราะว่าเราปลูกจำนวนมากแล้วก็มีอะไรกันข้อเสียสำหรับกิ่งตอนเรื่องอายุต้นนะกิ่งตอนเรื่องอายุต้นต้อมไม่ค่อยเห็นเพราะข้อเสียเท่าไหร่กิ่งตอนที่สวนเนี่ยปลูกมาเข้าปีที่5แล้ว4ปีเต็มเข้าปีที่5ก็ยังให้ผลผลิตได้เต็มที่แล้วก็ทนน้ำท่วมเหมือนกันถ้าเขาได้อายุมาแล้วแต่ถ้าให้เทียบกันก็คงจะไม่ทนเท่ากิ่งทาบเนาะเพราะมีรากแก้วแต่ถ้าว่าขึ้นอยู่กับการไว้ผลผลิตนะคือถ้าเราไปเร่งรากเร่งต้นเขามากอะไรเงี้ยมันก็โทรมตามการรีดไถของเราเรียกว่าการรีดไถเลยอย่างส่วนเคมีทางสัมพันธ์นครปฐมเนี่ยเขาก็จะอัดปุ๋ยกันเยอะเนาะปุ๋ยเคมีนะไม่ใช่ยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้เขาอัดปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิตเยอะๆอะไรเงี้ยต้นก็จะโทรมไวสัก 3-5 ปีก็จะต้องเปลี่ยนต้นใหม่แต่ถ้าทำอินทรีย์เนี่ยอันนี้เข้าปีที่5แล้วก็ยังเขียวสดงดงามของติ่งของแปลงแรกเนี่ยเนาะก็ทนน้ำท่วมได้ดีในระดับนึงถ้าเราปลูกโตขึ้นมาแล้วยังไงต้นมีความสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วแต่ให้เทียบกับกิ่งทาบก็คงต้องบอกว่าอาจจะมีความคงทนน้อยกว่ากิ่งทาบหน่อยก็อันนี้เป็นข้อเสียเนาะข้อดีก็คือกิ่งตอนแตกไวแตกทรงพุ่มไวอันเนี้ยเดือนหนึ่งอันนี้สวยมีนะให้ดูทุกต้นเลยนะอันนี้มันอาจจะสว่างไปนิดนึงเห็นไหมเห็นสวยมีที่แปลงไหมกิ่งตอนอันนี้เป็นกิ่งตอนทั้งหมดเนาะแล้วรวมด้านหลังด้วยประมาณ300ต้นฝั่งนี้ก็กิ่งตอนทั้งหมดจะมีกิ่งทาบที่เอามาซ่อมบ้างเพื่อได้เรียนรู้ธรรมชาติของกิ่งทาบนะแล้วก็ช่วงที่เราเร่งอยากได้ต้นไวๆเราก็ซื้อต้นพันธุ์ที่เป็นกิ่งทาบมาเพราะว่าฝรั่งไส้แดงส่วนใหญ่นะที่เป็นพันธุ์ใหม่ๆเขาจะทำกิ่งทาบซะส่วนใหญ่ต้องก็จะมาปลูกจนต้นมันโตเพื่อลองกินผลก่อนลองให้ได้เก็บผลผลิตก่อนเราค่อยเริ่มทำจำหน่ายโดยการทาบตอนกิ่งแต่เรื่องทาบเรื่องเสียบเนี่ยก็จะหัดเหมือนกันนะจริงๆก็พอทำได้อยู่แต่พอล้างมือไปนานๆก็ไม่ค่อยได้ทำสักเท่าไหร่เผื่อพี่ๆท่านใดอยากได้กิ่งทาบกิ่งเสียบยอดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าจะทำอยู่แต่ตอนนี้ขอปลูกก่อนอันนี้เป็นกิ่งตอนทั้งหมดแปลงเลยโอเคมาข้อดีของกิ่งตอนเนาะของกิ่งตอนก็คือแตกทรงพุ่มได้ไวให้ผลผลิตได้ไวกว่ากิ่งทาบไหมบางที่ก็สูสีกันนะเพราะว่ากิ่งทาบเนี่ยด้านบนก็เป็นต้นเป็นกิ่งทาบของต้นเจริญพันธุ์มาแล้วแต่ต้องให้ความเห็นว่าในที่เราปลูกสเกลระดับใหญ่ๆแบบเนี้ย5-600ต้นหรือหลาย10ไร่ขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ใช้กิ่งทาบจะเป็นการเพิ่มงานคือเรื่องการดูแลโคนต้นเนาะพวกกิ่งตอป่าที่มันแตกออกมาต้องก็เลยเลือกเป็นกิ่งตอนทั้งหมดทั้งแปลงเลยก็ให้ผลผลิตได้ดีแล้วยิ่งปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์นะต้องว่าต้นเขาแข็งแรงก็อยู่ได้อีกนานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโอเคอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเนาะมาแนะนำให้พี่ๆได้ดูกันว่าควรเลือกกิ่งพันธุ์แบบไหนแต่ต้องไม่ได้ฟันธงนะจะต้องเป็นกิ่งทาบ 100% หรือกิ่งตอน 100% ทางต้อมทำจำหน่ายกิ่งตอนก็จริงแต่ถ้าใครอยากได้กิ่งทาบก็อันนั้นก็แล้วแต่จุดประสงค์เลยเนาะสำหรับต้อมปลูกสเกลใหญ่ต้อมก็จะเป็นกิ่งตอนซะส่วนใหญ่แต่ก็มีกิ่งทาบบ้างถ้าเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทำกิ่งตอนจำหน่ายเพราะว่ามันทำได้ช้าอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการเลือกซื้อต้นพันธุ์ฝรั่งเพื่อจะมาปลูกไม่ว่าจะเชิงพาณิชย์หรือปลูกไว้ทานเองก็ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจดูเนาะก็ไม่ได้ชี้นำอะไรแค่เอาเหตุผลมาเล่าให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงแล้วก็มาให้ดูว่าเราปลูกแบบไหนบ้างจริงๆอ่ะต้อมจะปลูกทุกแบบแหละเพื่อเรียนรู้แล้วก็ทดลองเนาะเพื่อให้เห็นว่าเราทำจริงๆเรามาแชร์จากประสบการณ์เราจริงๆอยากเล่าให้พี่ๆได้ฟังจากประสบการณ์จริงๆต้อมก็ต้องทำเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ให้เป็นการประกอบข้อมูลประกอบการตัดสินใจแล้วกันเผื่อใครอยากเริ่มทำเกษตรโดยการปลูกฝรั่งเป็นพืชชนิดแรกที่จะพยุงสวนอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรพูดคุยกันได้หมดแล้วก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะใต้คลิปนี้ก็ได้หรือใครจะโทรเข้ามาก็ได้เบอร์โทรต้อมก็064-220-9000เบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาพูดคุยส่งเรื่องอาการต้นปลูกไปแล้วเป็นยังไงมีโรคมีอะไรเดี๋ยวต้อมช่วยแนะนำให้ได้เนาะก็
นี่แหละครับเผื่อได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็สามารถพูดคุยกันได้ตลอดแล้วก็ต้อมยังมีเพจ Facebook เนาะชื่อเดียวกับชื่อช่องนี้เลยพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยดูกิจวัตรประจำวันของทางสวนเราว่าเราทำอะไรไปบ้างต้อมก็จะพยายามลงให้สม่ำเสมอในช่องต้อมก็ยังจะลงคลิปทุกๆวันนะก็พยายามแยกย่อยหัวข้อเพื่อให้ได้เข้าใจง่ายๆสำหรับเกษตรกรมือใหม่โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็อย่างที่บอกไปก็โทรมาคุยก็ได้หรือช่องทางไหนก็ได้ต้อมก็ใส่ทุกช่องทางไว้ใน description ใต้คลิปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE แล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์เข้ามาได้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ